พูดถึงก่อนอื่นข่าวดีก่อนเลยดีกว่าดีเจเจ๊แหม่มนะครับผมที่เข้าประตูวิวาเรียบร้อยนะครับแต่งงานเรียบร้อยแล้วใช่ครับคุณเนี่ยได้ถือเรื่องงามยามดีนะควงนี่แฟนหนุ่มเขาชื่อคุณบอยห่างกันหนึ่งรอบนะอยู่ครับโอ้โหจัดงานแต่งงานนะคะที่บ้านพักแถวสาทรนะคะในทีมเฟรกูดพาร์ตี้เชิญเฉพาะแขกคนสนิทเท่านั้นนะคะไม่ได้เข้าประมาณ20คนเท่านั้นเองแล้วก็เกรกูสหรือเกกูสเกรกูสเกรสีเทาเกรกูสแซวๆเล่นๆนะเจมส์แบบว่าสีเทางดงามมีแขก20กว่าคนไม่มีนักข่าวใดๆทั้งสิ้นใช้งบแต่งประมาณ 300,000 บาทคือในงานเนี่ยประกอบประดับไปด้วยดอกไม้โทนแบบสีขาวม่วงน่ารักจริงๆบ่งบอกเลยใช่แล้วเขาก็บอกว่าหลังแต่งงานเนี่ยก็จะใช้ชีวิตสมรสนะคะที่เรือนหอแถวจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไม่คิดจะมีทายาทไม่รับเด็กมาอุปการะใดๆทั้งสิ้นจีบแค่นี้2คนรักกันรักกันนี่นะนี่เป็นอะไรเลยมั้ยนี่เป็นการบ่งบอกว่าเรื่องของบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ชายจะแต่งงานกันเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการจดทะเบียนเป็นทางการมีสามารถอยู่กันได้ยังไงก็เลิฟวินเหมือนกันใช่บ้านเราเลิฟวินตลอดเลิฟวินตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว วินมากไม่มีคือพอคนไทยจะไม่ได้ตกใจอะไรมากเรื่องของสิทธิเสรีในการที่ต้องแต่งงานแต่ก็ต้องมีหลายๆคนอันนี้ที่คุยกับหลายๆคนในวงการครับว่าแต่บางคนเขาอยากมีเอกสารเป็นรายลักษณ์อักษรเขาอยากมีความชัดเจนนะเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยมีสิทธินะฮะในการได้นู่นได้นี่นะดังนั้นคู่แต่งงานที่เป็นคู่เกย์ก็น่าจะได้ด้วยเหมือนกันแต่ผมบอกบ้านเราเนี่ยเรื่องของการแต่งงานแต่ไม่ต้องจดทะเบียนมันมีมานานแล้วกับผู้ชายกับผู้ชายนะครับแต่เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าเหมือนกับจะมีกรมธรรม์หรือประกันนี่แหละใช่ประกันเกย์เลยอ๋อจริงเหรอคุ้มครองด้วยออกมาได้ยังไม่ทราบยี่ห้ออะไรได้ข่าวมาแต่ถ้าเกิดว่ามีจะบอกอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอยากได้แต่เรื่องนี้เลยจะบอกอีกทีนะครับถ้ามีจริงนะอนาคตไม่แน่ว่าอาจจะจดทะเบียนกันได้นะเผื่อไงเผื่อวันนึงคุณมีแฟนเป็นแบบเปลี่ยนใจมีไหมเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวแต่ยังเอาลดน้ำหนักก่อนเอาไปมากคอยทั้งสองคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับแม่โอ้ยทำไมผมจะจบแล้วคลิปจบแล้วอ๋อไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย